ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แกจะมารีวิวนะคะอันนี้ที่ได้ลงไว้ใน Facebook นะคะก็คือแผ่นเคสเครื่องสำอางนะคะของยี่ห้อมันอ่านว่าแจ็คมั้งแจ็คหรืออะไรสักอย่างจอแอดบอลแจ็คอะใช่ก็คือมันใช้ดีนะคะสำหรับแก้วก็คือมันเช็ดได้ดีแล้วก็มันมีบำรุงในตัวด้วยนะคะก็มาดูกันนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบสีชมพูน่ารักแบบนี้นะคะก็ราคานะคะแก้วซื้อที่เซเว่นมันราคา22บาทแต่อันนี้แก้วไปเจอมาราคา18บาทที่แบบเอ้ยซื้อมา3เลยค่ะก็คือไว้สำหรับที่วันแต่งหน้าหนักๆ นะคะแบบเช่นวันนี้นะคะซึ่งทำ how to ไปนะคะก็แต่งหน้าหนักๆ ก็คือสามารถใช้ได้ก็คือซองหนึ่งจะมี5แผ่นนะคะราคา18บาทนะคะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายก็ไว้ใช้เวลาจำเป็นสำหรับแก้วเนาะเพราะว่า5แผ่นนี้15แผ่น18บาทก็แลจะน้อยไปงกนั่นเองนะคะก็อันนี้ค่ะก็มาดูที่ส่วนผสมนะคะว่าใช้ทำอะไรได้มากนะคะก็เขาจะเขียนบอกว่ามันเป็นคลีนซิ่งนะคะแล้วก็โทนเนอร์นะคะแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์นะคะก็คือรวมกันใน3อย่างนะคะก็เขาจะเขียนด้านหลังว่าแผ่นทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกในขั้นตอนเดียวนะคะก็คือเช็ดมัสคาร่าได้นะคะแล้วก็มีมอยเจอร์ไรเซอร์ที่สกัดจากธรรมชาติอุดมด้วยวิตามินซีและอีนะคะทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสอ่อนนุ่มนะคะชุ่มชื้นนะคะมีโทนเนอร์ช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนกระชับพร้อมคงความชุ่มชื่นนะคะให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะอ่อนโยนแม้ผิวที่เบาบางนะคะเช่นบริเวณรอบดวงตานั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือเมื่อกี้นี้กล้องมันดับไปนะคะแบตหมดก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายตรงนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงดังนิดหนึ่งนะคะไม่ว่ากันก็อันนี้ก็คือวิธีใช้ก็คือเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะโดยนะคะก็คืออันเนี้ยก็เรามาทดสอบกันนะคะก็คือที่จริงแล้วแก้วก็ใช้แล้วแหละอันนี้นะคะหน้านะคะก็จะถอดขนตาออกก่อนนะคะแล้วก็จะลองเช็ดฝั่งนึงให้ดูก่อนนะคะก็เปิดมาอย่างนี้นะคะก็คือแก้วใช้แล้วชอบแล้วคือมันหมดไปแล้วแล้วพอไปเซเว่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีก็จะเป็นแล้วก็เอาออกมานะคะก็คือซองหนึ่งจะมี5แผ่นนะคะออกมาก็จะเป็นเหมือนผ้าเย็นอะไรอย่างนั้นนะคะแล้ววิธีใช้สำหรับแก้วนะคะแก้วจะใช้พับอย่างนี้ค่ะแล้วก็แปะไปที่ลูกตานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแล้วแต่ก็คือถ้าแต่งหน้าหนักๆแบบนี้ก็ทิ้งไว้นานหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อมันจะออกแบบทีเดียวแต่ก็คือมันออกไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะก็รอนะคะก็เช็ดออกนะคะสมมุติว่านานพอสมควรนะคะก็ดูนะก็คือกดไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวหนังหน้าจะพังนะคะเห็นไหมออกอย่างนี้เลยนะคะก็คือออกเกือบหมดนะคะก็คือเช็ดรอบเดียวแล้วก็เช็ดคิ้วนะคะก็คือค้างไว้แล้วก็เช็ดปาดนะคะปาดไปนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมอ่ะว่าหมดแล้วน่าจะโลแล้วแล้วก็ตาด้านล่างนะคะก็คือแก้จะไว้เช็ดสำหรับวันที่มันหนักจริงๆอย่างเช่นวันนี้ก็คือทำ how to แต่งหน้าเพราะปกติจะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะนะคะอันนี้ไม่ปกตินะคะก็อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาเช็ดทั้งหน้าก็คือเช็ดทั้งหน้าก็จะเช็ดครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งไว้เช็ดอีกเวลาจบคลิปดิฟนะคะก็เช็ดออกให้หมดก็ลิปก็เช็ดออกนะคะก็คือออกเกือบหมดเลยแหละเช็ดรอบเดียวก็ออกเกือบหมดแต่ว่าไอ้พวกดำๆตรงนี้ควรจะใช้เป็นพวกนี้นะคะ
ก็จะสะอาดกว่านะคะอันนี้ก็คือเช็ดไปให้เกลี้ยงนี้นะคะก็กดนะคะก็คือเช็ดออกอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันไม่อยู่ในหนังหน้าเรานะคะก็คือนี่ออกหมดแล้วแหละก็เหลือแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นี้นะคะอันนี้ยุงกัดนะคะก็อันนี้เดี๋ยวไว้ไปเช็ดทีหลังเนาะก็เท่านี้แล้วกันสำหรับรีวิวแล้วก็โชว์ให้ดูนะคะก็ดูหน้านะคะก็จะสะอาดฝั่งนี้ก็จะมีแบบพวกรองพื้นอันนี้ก็จะแบบแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคะหน้าก็จะเหมือนแบบบำรุงไปในตัวด้วยก็จะนุ่มๆนะคะก็เมคอัพครึ่งหน้านะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนะคะแผ่นทำความสะอาดหน้าของยี่ห้อแจ๊ป